พี่โมผมเนี่ยผมซื้อมา 55,000 แต่พี่เอานกผมไปขังนะครับแลกกับเงิน 6,000 นะครับทำไรอยู่ได้ประมาณนี้ถ้าเขาไม่เกรงใจว่ามึงเป็นน้องต่อยของเราเนี่ยบอกเลยกูก็รู้แล้วเนี่ยเขากูไม่เกรงใจเขาก็ใส่มาต่อยไปแม่งเลยวะล่ะจบๆไปเลยว่ากูดูเองคนดูก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมหลายๆคนเจอปัญหาบอกว่าพี่ทำไมไม่แจ้งเตือนเลยทำตามพี่เสือนะฮะเข้ามาที่ช่องพี่เสือมาแล้วนะครับผมแล้วกดปุ่มติดตามครับแล้วก็ไปที่กระดิ่งนะฮะเลือกข้างบนสุดครับตรงนี้เลยนะฮะเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีแจกของจะได้ทันคนอื่นเขานะครับอย่าลืมทำตามพี่เสือด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับผมทุกคนสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเสือครับผมวันนี้ครับผมอยู่กันในช่วงเสือชอบแกล้งครับพูดดังไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนจิกนะครับแล้วก็สวัสดีครับสวัสดีก่อนเร็วน้องเพชรสวัสดีก่อนสวัสดีครับโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่บ้านจานทีมนะครับเราจะมาแกล้งน้องด้วยการเอานกตัวนี้นะครับผมจะเอาไปขายเพื่อเอาไปขายแล้วก็เอาเงินมาให้นะครับตอนนี้คือจานทีมมันไปคุยงานอะไรนะครับข้างนอกโอเคไม่อยากวางแผนเยอะนะครับแต่วันนี้บอกเลยว่าผมจะไม่ทำคนเดียวครับผมจะไปชวนน้องชายนะครับช่อง MNKTV นะครับเพื่อให้มาร่วมมือกับผมนะครับทำคนเดียวมันไม่สนุกครับมันได้ชั่วคนเดียวนะต้องช่วยหลายคนงั้นก็ไปเดี๋ยวเราไปตามนี่มันก่อนนะส่วนตัวนี้นะครับผมจะเอาไปขายนะจะได้มีเงินกินข้าวกันตัวนี้เนี่ยจันทีมเคยบอกไว้ว่าเราลาวเนี่ยจะอยู่ที่ 50,000 ถึง 60,000 อ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปตามเนมกันดีกว่าครับผมไปนี่ครับผู้ร่วมขบวนการทุกคนเลยผมจะไม่ช่วยคนเดียวนะครับนี่ครับผมผู้ร่วมขบวนการวันนี้มีเรื่องให้ช่วยอะไรครับพี่ต้องไอทีมมันไม่อยู่ใช่ไหมตอนเนี้ยใช่จะให้ช่วยคือไม่พี่ไม่มีตังค์กับจุลินเอาหรอพี่ที่ไม่มีตังค์ตัวน้ำมันรถตอนแรกผมคิดว่าพี่จะชวนมาแบบไปทำบุญอะไรอย่างงี้ผมไม่ทำนะผมไม่เอานะเรื่องดีๆผมไม่เอานะขโมยนกไปขายไม่ใช่นกเราเออใช่แล้วพี่ผมขอก็ได้ขอแบ่งครึ่งเลยคนละครึ่งเนาะได้ยอมทุกคนเดี๋ยวเป็นซีเรียสจริงงงเลยต้องบอกว่านกอ่ะก็คือเราจะร่วมมือกับแม่แหละพาแม่ทำไม่ดีแล้วขอโทษนะครับก็คือให้แม่เอาไปเก็บหรือว่าเอาไปซ่อนไว้อย่างเงี้ยครับเราก็จะเอาเงินน่ะที่แบบว่าเราไปขายอ่ะเอาเงินให้ไปเลย6,000คือเหมือนแบบนี่ขาย6,000ไม่เอาเยอะแหละพี่นกมันซื้อมาตัว6-7 หมื่นนะก็ขายได้6,000เออโคตรฝันเลยซื้อเป็นเดียวจะว่าไงผมรอกันรออะไรพี่ผมรีบไปตามเอาคืนเลยอ่ะไปงั้นเดี๋ยวก็เราก็ไปวางแผนอะไรให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องตั้งอะไรนะแล้วก็ตั้งมาแล้วก็รอไอทีมกลับมาแค่นั้นแหละได้ไปเราไปตั้งกล้องกันดีกว่าได้ครับโอเคครับตอนนี้ก็อยู่กับแม่เดี๋ยวจะให้แม่เอานกไปซ่อนนะครับแม่เอาซ่อนที่ไหนก็ได้เอาไปซ่อนอยู่ไว้หลังบ้านหลังนู้นฝากเขาไว้ไปโอเคครับแม่จัดการเลยครับเอาลูกมานี่ดูทุกคนดูฉลาดทำไมเกาะแขนแม่แล้วแม่ไม่เจ็บแต่เกาะแขนเราแล้วเราเจ็บดูไปเดี๋ยวให้แม่เอาไปซ่อนนะครับผมโอเคครับโอเคครับทุกคนต่อไปนะครับเราจะตั้งกล้องเดี๋ยวเนมเราจะตั้งกล้องไหนดีเนมเอาตรงที่มีประเด็นนี่ไงพี่ตรงนี้เนี่ยไม่เห็นคือมุมเนี้ยไอ้กิ่งนี่มันบังพอดีมองออกมาข้างนอกมองเห็นมันบังเลยเห็นไหมถ้ามองมุมเนี้ยมองไม่เห็นเลยคือในจังหวะนั้นมันน่าจะกำลังแบบชุนเชียวไม่ได้สังเกตหรอกเพราะมันเล็กนะหรือไม่เราก็จะหาแล้วมาปิดเพิ่มอีกก็ได้แต่ว่าเราเนี่ยจะต้องล่อมันมามีประเด็นตรงนี้ไม่งั้นกล้องจะไม่เห็นนะครับทุกคนเพราะว่าเราจะถ่ายยากไงให้บอยแอบถ่ายข้างหลังเลยพี่ใช่ก็เดี๋ยวให้บอยเนียนบอยต้องเนียนนะโอเคเสร็จแล้วก็จะมีกล้องนี้แล้วก็เดี๋ยวดูว่าอะไรมันชัดก็เอานั้นโอเคเดี๋ยวรอมันมาก่อนพี่จัดเลยโอเคเดี๋ยวรอมันมาไปทุกคนเจอกันโอเค1 hour later โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็คิดว่าเวลาน่าจะใกล้แล้วพวกผมจะต้องมาเตรียมตัวกันตรงนี้ผ่านมาชั่วโมงกว่าเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันเกินแล้วมั้งเกินแล้วพี่ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ที่แน่ๆก็เป็นชั่วโมงอยู่อ่ะใช่โอเคครับงั้นเดี๋ยวเรารอถ่ายมันตอนที่มาแล้วกันบอยแอบถ่ายทันนะโอเคพวกเราก็จะนิ่งๆกันนะเนี่ยได้โอเคไปตามนั้นมาแล้วพี่มาตั้งนานแล้วเนี่ยอ๋อมาเคยงานมาอะไรอ่ะฮะเคยงานมาอะไรนะเคยงานข้างนอกมาจัดโรงงานมาจะทำอะไรต่อไปเนี่ยก็มาจัดสตรีมอ่ะงานไปกันบ้างคือพอดีพี่มันมีก็ไปคุยเรื่องสตรีมอ่ะทำไมในบ้านร้อนรองนานมากเลยช่วงนี้มึงเดือดร้อนเรื่องตังค์วะเดือดร้อนไหนก็มีบ้างไม่มีบ้างทำไมอ่ะถึงก็ดีนะได้งานแล้วก็มีตังค์แล้วเสร็จแล้วก็มาเลี้ยงกันนะไม่ค่อยมีตังค์ไม่ใช่เป็นสตรีเลยไหมไปทำงานก่อนก็ได้เออทำงานเสร็จก่อนเดี๋ยวจะไปกินนู่นกินนี่กันเดี๋ยวพี่ขึ้นไปตามก็ได้
ไปสตรีมก่อนเลยแล้วสตรีมเสร็จแล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวหาอะไรกินกันแล้วผมจะสตรีม3ชั่วโมงเลยนะเออเดี๋ยวไปเสร็จแล้วก็บอกไงเดี๋ยวนั่งรอรอได้เหรอรอได้โอเคโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็หลอกล่อให้ขึ้นสตรีมแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เนมเนี่ยไปปั่นไปปั่นไปยุยงก่อนที่มันจะสตรีมนะก็เท่ากับมันจะไม่ได้สตรีมนะครับสวยมวยสุดๆไปเลยต้องรีบไปแล้วแหละเดี๋ยวไม่ทันแล้วผมจะแกล้งทำไปบอกว่าพี่เสือมีเรื่องจะคุยด้วยนะพี่โอเคพี่เตรียมบทดราม่าไว้แล้วอยากช็อคหมดได้เยอะเลยต้องรีบขึ้นไปก่อนเดี๋ยววันเปิดสตรีมนะครับผมทีมไม่ได้ยังดิขึ้นมาสตรีมแป๊บนึงพี่เสือมีเรื่องจะคุยด้วยวะเห็นเขาคิดเครียดอ่ะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเขามีเรื่องจะคุยกับมึงอ่ะตาไปคุยกับเขาหน่อยไปเพื่อนมาจะยืมตังค์ก่อนไม่รู้อ่ะถ้าเขาจะยืมตังค์เขายืมกูไปแล้วเนี่ยพี่มาอะไรกันแล้วพี่ก็มีเรื่องจะบอกแหละเรื่องอะไรเด็ดพี่จะบอกอะไรอ่ะเรื่องอะไรเรื่องอะไรก็น่าจะต้องบอกกันแหละพี่เป็นคนบอกนะผมไม่อยากบอกเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยแต่ว่าก็อยากขอโทษแต่ว่าก็อยากบอกก่อนที่จะกลับเรื่องอะไรพี่คือตอนเนี้ยที่แบบพลาดไปเล่นในมันเรียกว่าพวกอะไรไม่รู้อ่ะที่มันจำตันนั่นแหละไอพีไอพีเรียกไหมของพวกนี้มันพลาดไปแล้วไงมันไม่ควรเล่นอยู่แล้วพี่มันพลาดไปแล้วเว้ยพี่มีอะไรบอกผมเข้าใจป่าวว่าจริงๆแล้วพี่เสือเขาก็ไม่ได้อยากจะเล่นแต่ว่าคือที่เขาอยากจะเล่นเพราะว่ามึงนี่เขากลับแล้วเขาไม่มีตังค์ไม่แล้วจะอะไรกว่าเกี่ยวกับมึงแน่ๆแหละถ้ามันไม่เกี่ยวไม่เรียกมาคุยหรอกเว้ยพูดแล้วกันคือพี่ต้องการตังค์ใช่ไหมที่เอาลงเป็นไปขายพี่คิดว่ามันมีราคาคือตอนนั้นไม่รู้จะไม่กล้าบอกก็เพิ่งมาคิดได้ตอนที่แบบไม่พี่อ้ําป่ะพี่อ้ําหรือเปล่าไม่ได้ใครก็พูดนะใช่คือไปขายอ่ะไปขายมาขายอันนี้พูดจริงป่ะน่ะใช่ตัวสีขาวอ่ะตัวสีขาวอ่ะไม่พี่อ้ําน้องผมไปขายทําไมไม่ได้มีทางออกเลยให้ทําไงคือแบบไม่รู้จะปรึกษาใครแล้วคือก็ไม่อยู่ด้วยแล้วถ้าเขาไม่เอาไปขายก็ไม่มีตังค์จ่ายค่าบ้านค่าอะไรก็คือกล่าวว่าเดี๋ยวถ้ามีคนหนึ่งไปซื้อจริงแต่คือตอนนี้ยังไม่มีก็ไม่ใช่ไหมพี่ไม่หลอกผมนะพี่ขายมา6,000พี่แม่พี่โม้กับพี่เนี่ยไม่ได้โม้คือพี่บอกว่าช่วยผมได้เท่าไหร่คือเขาก็ผมให้ได้6,000เขาก็ให้ตังค์มา6,000แล้วก็เอามาเนี่ยถ้ามึงไม่ดูเนี่ยมึงดูตังค์ก็ได้บ้านคือตอนแรกกะว่าจะไม่บอกแล้วกลับเลยแต่ว่าแบบไม่อยากแบบไม่อยากเสียไปมากกว่านี้ก็เลยตัดสินใจบอกดีกว่าปรึกษาเนมเขาบอกดีกว่าบ้านมันรอเล่นแล้วนะรอเล่นแล้วคือถ้ามึงไม่พอใจอ่ะมึงกูให้พี่เสือเอาเงินคืนมึงก็ได้มึงก็ว่าไม่ใช่แล้วพี่ผมไม่ใช่แล้วไงแบบเกินไปอ่ะผมซื้อมา55,000แต่พี่เอานกผมไปขายเนี่ยครับแลกกับเงิน6,000อ่ะครับทําได้จริงๆมากเลยก็เขาช็อตจริงๆคือถ้ารีบขายคือเขาถ้าไม่เอาก็คือเขาก็ไม่เอาไงใช่มันไม่มีใครเข้าใจมั้ยว่าเงินน่ะกูไม่ได้อยากได้เว้ยคือกูรักของกูอ่ะก็เอามันไปขาย6,000น่ะผมเลี้ยงมาตั้งหลายปีคือมันเป็นนกผมอ่ะแล้วอยู่ดีพี่เอาไปขายอ่ะนี่ไงก็นี่ไงเงินเนี่ยมันก็เอาไปเลยมันก็เอาไปซื้อตัวใหม่ได้ตัวใหม่แล้วเขาไปขายเขาต้องการเงินป่ะไม่คือเนี่ยตั้งใจบอกแล้วตอนแรกว่าจะไม่บอกว่าจะกลับไปเลยแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกตอนนั้นมันปวดหัวจริงๆมันเครียดเลยเกินไปคือเงินอ่ะผมไม่ได้ต้องการหรอกถ้าเกิดผมต้องการจริงขายขนาดนั้นพี่ก็ไม่เอาของมันไปขายหรอกคือแบบทำไมไม่ถามเนี่ยไม่ถามอะไรพี่คือแบบถ้ามันหกพันเนี่ยโอ้แล้วถ้าเขาไม่ขายเขาก็จะมีเงินเอามันกลับเขาเขาก็ไม่ขอเขาก็ขอเงินก็ได้ปะคือตอนนี้ก็ตั้งใจมาขอโทษเขาเงินมาให้6,000ใช่มันก็เอาไปก็ได้คืออ้าวแล้วพี่ขายไป6,000แล้วพี่จะเอามาให้ผมทำไม6,000ก็เขารู้สึกผิดไงเรารู้สึกผิดไม่ถ้ารู้สึกผิดก็ต้องเอาล้มมาคืนผมดีไม่ใช่เอาตังมาแบบนี้ก็มันขายไปแล้วใช่ขายไปแล้วพี่ก็ต้องไปตามมาให้ได้ล้มตัวนั้นอ่ะโอ้โหมันขายจริงมันต้อง6,000โอ้พี่โดนหลอกละคือมันไม่มีใครซื้อหรอกเกินไปอ่ะบางทีอ่ะพี่ก็เกินไปอ่ะเล่นอะไรก็แบบเกินอ่ะใช่เออมันไม่น่าจะเอาไปขายหรอกบางทีก็เกินไปพี่ไม่พี่ก็โตแล้วอ่ะคือแบบพี่เอาของน้องไม่ขายแบบแลกเงินมาแล้วให้พี่ทำไงมันทำไปแล้วอ่ะเออแล้วมึงจะให้เขาทำยังไงเขาทำไปแล้วว่ามันทำอะไรก็ทำไม่ได้ป่ะแต่คือแบบเนี้ยมันเกินไปพี่ผมก็ไม่คิดว่าพี่จะเป็นขนาดนี้จริงคือแบบไงความรู้สึกผมมันเสียไปแล้วอ่ะผมโคตรไม่โอเคเลยแบบไม่โอเคเลยเฟลสุดๆอ่ะแบบเพิ่งคุยงานมาละถ้าเราขายไปแล้วมึงมันเอาคืนไม่ได้อยู่แล้วถ้าถูกมึงไปเอาคืนไม่ต้องไปซื้อคืนอย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้ด้วยบ้านเขาอยู่ไหนเลยคิดดูถ้าไปเอาคืนตอนเนี้ยมึงจะโดนเขาจิ้มเงินว่าขั้นต่ำ30,000แต่พี่เสือเอามาให้6,000เนี้ยไปเอาคืนก็เอาไม่ได้แล้วป่ะคือเอาง่ายๆเลยตอนนี้มึงจะให้พี่เขาทำยังไงถึงพี่แบบเอาตัวใหม่ไม่ผมตอนนี้ผมก็ไม่เอาหรอกพี่คือแบบมันเกินไปเอานกผมไปขายมันไม่ใช่ทะเลอ่ะ
ก็ขอโทษแล้วไงคือมันทำไปแล้วเว้ยมันเอากลับมาไม่ได้หรอกพูดจริงเลยก็ขอโทษแล้วไงที่เขาขอโทษแล้วว่าไม่รู้ว่ามึงก็ควรจะยังไงอ่ะเขาขอโทษแล้วขอโทษมันหายแล้วพี่ขอโทษแล้วมันหายแล้วพี่แล้วให้ทำไงแล้วทำไงอ่ะแล้วจะให้ทำยังไงอ่ะผมมานับถือพี่นะเว้ยแต่พี่ทำแบบโคตรโคตรเฟลของแบบว่าอันนี้อยู่บ้านเดียวกันไม่ได้แหละคือมันถ้าทำเนี่ยอย่างที่เนมบอร์ดผมว่าแบบเราคบกันไม่ได้แล้วพี่ทำอะไรพี่แบบไม่ปรึกษาผมเลยอะแล้วผมไม่เกรงใจว่าพี่เป็นพี่นี่ผมด่าพี่ละผมว่ามันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วถ้าพี่ทำขนาดเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เก็บของเลยนะมาเอาตังค์ให้กู 6,000 อ่ะมันเอาเงินมาฟาดหน้าก่อนแล้วคือนกกูที่เสียไปนกกูที่เลี้ยงมาใช่ป่ะคือแบบคือไม่ได้อยากได้ 5,000 เนี่ยกูไม่ได้อยากได้ตังค์เข้าใจไหมไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยแล้วนกกูอ่ะไม่ต้องการอะไรกูกลับไงแล้วมาตั้งทำไมอ่ะทำไมไม่กลับไปพี่กลับไปเลยถ้าขนาดนี้พี่แบบไม่ต้องมาตั้งให้ผมรู้คือแบบมันเสียความรู้สึกกับพี่มันจะได้ไม่ต้องมีรายค้างคาก็คือจะเอายังไงใช่คือเงินเนี่ย 6,000 จะเอาไหมผมไม่เอาเขาบอกว่าแบบไม่อยากได้ใช่ไหมคือไม่อยากได้เลยจากพี่อ่ะพวกเขาไม่ได้ตั้งใจเว้ยเพื่อนเขาจะว่าเดี๋ยวพี่เอาเงินไปพี่เอาเงินเพื่อนผมไปขายอ่ะกูบอกเลยแบบนี้ผมไม่ได้พี่กลับไปเถอะจริงแบบไม่ต้องมาบอกให้ผมรู้ว่าพี่จะกลับแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องมาดึงความสงสารของผมหรอกพี่กลับไปกลับไปเถอะผมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบอกเลยครั้งหน้ามาต้องมาบ้านผมนะพูดแรงเกินมันก็พูดแรงเกินบางทีคำพูดผมมันไม่เท่าพี่หรอกที่เอานกผมไปอ่ะเฮ้ยแต่ผมก็พูดแกเกินพี่ก็เป็นพี่นะเว้ยเอานกกูไปขายเนี่ยนะนกเพื่อนผมไปขายมันก็เกินไปพี่บางทีอ่ะผมว่ามันไม่ใช่ก็บอกแล้วมันต้องใช้ตังค์ถ้าเขาไม่เกรงใจว่ามึงเป็นน้องต่อยเราเนี่ยบอกเลยกูก็รู้แล้วเนี่ยเขากูไม่เกรงใจเขากูก็ใส่ไปมาปล่อยไปแม่งเลยป่ะล่ะจบไปเลยป่ะกูดูเองคนดูเดือดอ่ะกูจริงกูใส่เลยใส่เลยกูต่อยแล้วต่อยเลยเพื่อนต่อยเลยเหี้ยนะต่อยเลยต่อยดิต่อยเลยมึงดูเขากลับแล้วครับไม่ได้ที่กลับดีที่กลับหันมายิ้มแล้วดูดิเห็นที่มันยิ้มเลยเห็นแล้วก็ยิ้มเลยเฮ้ยกล้องมาดิกล้องอยู่ไหนหากล้องก่อนเห็นกล้องจุ๊บกันได้เต็มที่อ่ะเฮ้ยจุ๊บพ่อสิมีกล้องนี่มันรู้เลยแหละขนาดนี้รู้แล้วว่าถ่ายคลิปใช่ไหมอยากรู้เป็นอะไรกับนกผมเอาตกใจอ่ะรอบที่แล้วก็ไปต้มไงเขาเป็นอะไรกับหนูวะใครจะกล้าไปขายรู้อยู่เนาะคนรักนกแน่เนมใช่จะมาแก้ให้เฉยแต่ก็ไหนๆแล้วนะครับก็ทั้งหมดนี้มี3ช่องนะครับมีช่องเอ็มเอ็นเจทีวีครับผมแล้วก็ช่องจานทีมนะครับที่เป็น มันแพ้แล้วบาปในคลิปแรกที่โดนไปก่อนนะครับคลิปนี้สำหรับเสือชอบแกล้งนะครับแต่ว่ามีเนมผู้หัดแกล้งมาช่วยด้วยนะครับเฮ้ยยอมได้บอกเลยว่านะผมต้องมีอ่ะผมบอกเลยก็นะครับผมขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะผมปั่นมากเลยขอโทษนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้เป็นนิสัยแบบนี้นะใช่ครับเพื่อนตีกันผมก็ห้ามนะวันนี้ยุอย่างเดียวยุอย่างเดียวคลิปนี้กะให้ทุกคนได้ดูแบบมีหลายลมครับมีแบบอาจจะมีช่วงตึงเครียดบ้างมีสนุกฮาแต่สุดท้ายแล้วเราก็ทำเพื่อความบันเทิงครับทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจใครก็พวกผมกับเนมเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมครับขอโทษนะครับงั้นโอเคไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย